สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของดวงโดยทั่วไปนะครับสำหรับความรักสำหรับในเรื่องของดวงของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อนอื่นนะครับฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นไพ่เดอะชาริออต3ดาบไพ่ไฮโรแฟนต์4ไม้ไพ่ The Empress 8ดาบไพ่Seven of Swordsแล้วก็เป็นไพ่ Four of Pentacles นะครับไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำรับได้เป็นไพ่ The Emperor นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่โดยภาพรวมนะครับถือว่าค่อนข้างดูโอเคนะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในบางส่วนบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดในบางสิ่งที่เราต้องปล่อยวางนะครับหรือว่าต้องหลุดพ้นไปให้ได้แล้วเราถึงจะทรานสฟอร์มไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่มีการแบบเชื่อใจหรือการไว้วางใจคนอื่นอันเนี้ยเราต้องคิดต้องคิดให้เยอะๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ของตัวคุณเองทีนี้เราไปดูกันต่อในเรื่องของไพ่ประจำตัวของคุณได้เป็นไพ่ชาริออตชาริออตปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องไฟต้องสู้นะครับกับในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับในเรื่องของตัวคุณบ้างแต่คุณเองมีโอกาสที่จะมีชัยชนะมีความสำเร็จได้เพราะว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความเป็นขุนศึกอยู่ในตัวแล้วก็สามารถที่จะสู้ต่อสู้เข้มแข็งนะครับด้วยตัวเองและยังมีสติปัญญากับการคิดนะครับในเรื่องของการตกผลึกการเข้าใจการศึกษาสิ่งต่างๆได้ดีมากเลยไพ่เดอะฮาราฟันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณด้วยนะครับอิทธิพลของไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มของการเดินทางไกลนะครับต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะไพ่เดอะชาร์ลอตเป็นไพ่ตัวตนแล้วเดินทางแบบไม่อยู่กับที่ด้วยนะชีพจรลงเท้าเดินทางไปนั่นไปนี่ไม่ค่อยอยู่กับที่มันก็เลยอาจจะทำให้เรานั้นค่อนข้างที่จะมีการแบบเหนื่อยล้าบ้างในบางครั้งเนาะรายนี้เราก็ต้องพยายามดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องพยายามตรวจสอบในเรื่องของการเดินทางนะครับเนาะสภาวะของความพร้อมในการเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของมีการแข่งขันด้วยนะครับเท่าที่ดูเนาะเพราะว่าไพ่เดอะชาริออตคือการแข่งขันนะค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราต้องใช้การแข่งขันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์แล้วก็ประเมินโดยการใช้สติกับการคิดการตัดสินใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบอ่านในเรื่องของกลยุทธ์ของบุคคลอื่นให้มากเพื่อเราจะได้นำมาปรับประยุกต์ใช้นะครับให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความเป็นผู้นำความเป็นลีดเดอร์แบบนี้ได้นะครับเป็นใบนี้เลยไพ่ The Emperor The Emperor แปลว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นโดดเด่นมีความเป็นผู้นำนะครับเป็นลีดเดอร์ได้อย่างที่บอกไปและยังสามารถที่จะมีชัยชนะมีความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับตัวคุณในสำหรับบางคนอาจจะมีการที่ตัวคุณเองจะได้การเลื่อนขั้นการปรับตำแหน่งนะครับการโปรโมทได้นะเพราะว่าไพ่ The Emperor เนี่ยคือขุนศึกนะครับที่ดีกว่าแม้กระทั่งราชาถือหมายที่สำเพราะว่าราชาถือหมายเนี่ยถือว่าบริหารจัดการดีมากก็จริงนะครับแต่ยังเป็นแค่ผู้บริหารแต่ไพ่ใบนี้ The Emperor เนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถที่จะขึ้นไปสู่ความสำเร็จได้ถึงขั้นสูงสุดเลยแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าไพ่นี้คือเป็นไพ่หลักคือไพ่เมเจอร์อาคานาแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดและสามารถมีชัยชนะเหนือคนอื่นได้นะครับแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าชาริออตกับไพ่ใบนี้คือคุณจะได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนที่ดีมากๆเลยนะครับ
ในช่วงของเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับก็คือปัญหา8 of sword เกิดขึ้น7 of sword เกิดขึ้นแล้วก็3 of sword เกิดขึ้น2ใบเนี้ยคือไพ่ของคุณต้องระมัดระวังบางคนอาจจะมีสแกมเมอร์นะครับหรือมีฟิชชิ่งในการที่เราต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวคุณเองบางคนนะครับอาจจะต้องดูแลในลักษณะของการที่ว่าต้องระมัดระวังหวงแหนนะครับในเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับในเรื่องของการเข้าพิสูจน์ตัวตนสิ่งต่างๆนะเวลาเราทำอะไรธุรกรรมการเงินนะครับหรือในแอปธนาคารต่างๆอะไรแบบนี้ควรจะต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปกดลิงก์นะครับหรืออย่าไปโหลดดาวน์โหลดแอปอะไรที่มันนอกสโตร์เนาะเพราะอาจจะได้ไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหาตรงนั้นเข้ามาได้เป็นฟิชชิ่งเป็นสแกมเมอร์ได้นะครับแล้วก็เวลาคิดเวลาทำอะไรเนี่ยนะเราอาจจะต้องระมัดระวังกับบุคคลรอบข้างให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่ง3ดาบหมายถึงความผิดหวังความเสียใจนะครับหรือว่าการถูกหลอกลวงก็ได้ส่วนไพ่ Seven of Swords ก็คือมักจะมีคนที่อาจจะดูเขาเรียกว่าดีไงเหมือนกับว่าปากหวานก้นเปรี้ยวนะครับมาหลอกแค่ผลประโยชน์หรือว่าอาจจะมาพูดเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแบบเอาดีเข้าตัวแล้วก็ใส่ร้ายให้คนอื่นอะไรแบบเนี้ยนะภัยจากความรู้สึกที่เราไม่รู้เนี่ยมันอาจจะมีเข้ามาบ้างให้คุณต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับให้เราพยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นเนาะแต่ว่ายังไงซะตัวคุณเองอ่ะนะก็พยายามเขาเรียกว่าลดภาวะในเรื่องของการที่จะไปอยู่ในสุ่มเสี่ยงของสิ่งเหล่านั้นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเราก็อย่าทำนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่เป็นประเด็นและปัญหาตรงนั้นอย่าให้บัวหายแล้วมาล้อมคอกทีหลังอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยไม่ว่าคุณนะครับเขาจะทำอะไรกับเราเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องอยู่แล้วอันชอบทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างคุณไพ่เดอะฮาราแฟนเพราะว่าตัวคุณเองยังได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมหรือว่ายังได้รับในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยหนุนนำให้กับตัวคุณอยู่นะครับยังถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมีไพ่ดิเอ็มเพรสเกิดขึ้นนะครับกับราชินีถือถ้วยเพราะคุณยังได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากเพศหญิงนะครับที่อาจจะคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมกับตัวคุณจริงๆทั้งเพศหญิงและเพศชายนั่นแหละมีไพ่เดอะฮาราแฟนเป็นเพศชายด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งเพศหญิงและเพศชายเนี่ยให้การยอมรับการสนับสนุนกับตัวคุณค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับดังนั้นลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูอาจจะได้รับคำตอบที่ดีการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตัวคุณเองได้ขุนศึกเป็น The Emperor แล้วก็ได้ 4 of Wands คือการงานเกิดความมั่นคงเกิดข่าวดีที่คุณอาจจะได้รับตรงที่ว่าเราอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีการโปรโมทงานนะครับหรือว่าได้รับการยอมรับในสิ่งอื่นๆที่ดีแต่อย่างที่บอกว่าการงานน่ะมันจะดีมันจะเติบโตมันจะพัฒนาแต่สภาวะบุคคลที่เราต้องรับมือเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังกับความไม่ประมาทอาจจะมีคนเลื่อยขาเก้าอี้อาจจะมีคนแบบเราอาจจะไปเชื่อใจคนผิดนะครับหรือเราอาจจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานนะครับหรือความไว้วางใจสิ่งเหล่านี้ให้เราพยายามชั่งใจนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับเพราะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณได้แล้วก็แต่ว่าการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของผลงานของตัวเองเนี่ยยังดียังเด่นบางครั้งเนี่ยการที่เราดีเด่นบางครั้งการที่เราขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงเนี่ยมันก็มักจะมีคนมากระชากเราถูกไหมครับหรือมีคนมาขัดแข้งขัดขาเราอะไรแบบเนี่ยเป็นต้นมันเป็นเรื่องปกติและโดยเฉพาะใครที่ทำงานประจำหรือว่างานที่ทำกับคนอื่นมากหน้าหลายตาเนี่ยมันมักจะมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแบบนี้เป็นต้นอยู่แล้วเนาะก็อย่าซีเรียสเกินไปแล้วกันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะครับสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มการเงินของคุณนะครับอาจจะต้องพยายามเก็บหอมรอมริบนิดนึงนะครับ Four of Pentacle Four of Pentacle เนี่ยแปลว่าการเงินยังไม่ได้แย่นะครับการเงินยังถือว่ามีเงินเก็บแต่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องให้เวลานิดนึงแต่ว่ามันจะสามารถหมุนเงินได้อยู่นะครับ4เหรียญไม่ใช่5เหรียญนะ5เหรียญอันนั้นตกระกำลำบากเงินตึงมือช็อตมือบ้างแต่ว่า4เหรียญเนี่ยคือภาวะของการเงินที่เราอาจจะ
อาจจะเก็บหอมรอมริบในเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับเห็นคุณค่าในเรื่องการเงินมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยน่าจะดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะหมดไปกับสิ่งอื่นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเลยนะครับแล้วก็อย่าให้คุณยืมเงินประมาณนี้นะครับพยายามหวงแหนเงินของตัวเองส่วนวงล้อแห่งโชคลาภมานะกับไพ่ใบนี้คือ The Empress มาแปลว่าตัวคุณเองอ่ะยังมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ดีมากหมุนเงินได้คล่องมากเลยนะครับแล้วก็มีโชคลาภด้วยในเรื่องของภาวะการเงินการเงินเนี่ยเติบโตพัฒนาดีมากราชินี Empress เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะ The Empress เนี่ยแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขในเรื่องของความรักได้แล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับการเมตตาสนับสนุนส่งเสริมแล้วยังมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินและยิ่งมีวงล้อแห่งโชคลาภเข้ามาทำให้การเงินของคุณนั้นทวีคูณแล้วก็มีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็ทำให้การเงินนั้นหมุนได้สัมผัสดีขึ้นแล้วก็เติบโตพัฒนาต่อยอดได้แบบมั่นคงดีขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของลาภลอยได้ด้วยเช่นกันนะครับช่องเราไม่ได้มาสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าตัวคุณเองนะครับฟังแล้วเอาไปพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของตัวเองรับได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะครับเพราะผมไม่สามารถไปห้ามใครในการลงทุนได้ถูกไหมครับดังนั้นผมก็แค่แนะนำว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะต้องลงทุนในสิ่งที่ควรลงทุนเพราะระมัดระวังนะเพราะมีคนจะจ้องนะครับเอาผลประโยชน์กับตัวคุณอยู่ดังนั้นชาวราศีกุมลัคนากุมให้พิเคราะห์พิจารณาให้ดีดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนการเงินของชาวกุมนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบได้ดังนั้นควรจะต้องดูแลในเรื่องของการเงินให้ดีหวงแหนตัวเองให้ดีนะครับลงทุนอะไรเนี่ยควรจะต้องได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมจากเขาเรียกอะไรดีล่ะจากสถาบันการเงินน่าจะดีกว่าบางคนเนี่ยไปลงในแชร์ไปลงในอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันก็นะมันก็เลยมีประเด็นและมีปัญหาอันนี้คืออยากไม่ได้ว่านะครับใครจะไปลงทุนอะไรแล้วแต่คุณนะมันเงินของคุณแต่อยากจะเตือนสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่ตัวเองทำอยู่มันคือความสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดดังนั้นเตือนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเราควรจะต้องลงทุนในสิ่งที่เราควรจะลงทุนนะอย่างสมมติว่าเขาบอกว่ากำไรจากหุ้นรวยจากหุ้นบางทีเราอะไปซื้อดอยทุกทีเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ลงเพราะเราไม่ได้มีความรู้มากพอเราไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานเราไม่รู้ฟันดาเมนทัลนะครับเราไม่รู้ในเรื่องของเทคนิคอลเลยว่าแบบอนาลิซิสต่างๆเราไม่ได้ดูเลยว่าเราซื้อเนี่ยมาอยู่บนยอดดอยหรือแบบนี้เป็นต้นเราไม่รู้ถูกไหมพอเราเข้าไปปุ๊บดอยทุกทีเพราะอะไรเพราะเราขาดในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจขาดในเรื่องของการศึกษาการเข้าใจแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนั่นแหละแต่ว่าเอาแต่พอเสี่ยงพอเท่าที่เรารับความเสี่ยงไหวนะครับจะได้ไม่เดือดร้อนเนาะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ